ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ำทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำมากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ LINE ID มอสโตะ95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพลิกอากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทำสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจคิดถึงคุณสุดๆไปเลยตอนนี้นะครับหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้นะครับผมนะใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่8ดาบ8 of swords 5เหรียญ5 of pentacles the hermit เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ the magicianเป็นแมจิเชียนก็มา10ถ้วย10 of cups ความเป็นครอบครัวครอบครัวคุณหรือไม่อย่างไร3ไม้เท้า3 of wands 3ไม้เท้า3ไม้หรือ3คาถาความหมายเดียวกันนะครับ3 of wands แล้วก็8ไม้เท้า8 of wands และใบสรุป3ถ้วยยินดีล่วงหน้าความยินดีจะเกิดขึ้น3ถ้วย3 of cups เกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคุณกองที่1นะโอเคมาเริ่มกันเลยคุณกองที่1ใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจเลยตอนนี้มีแนวโน้มเป็นคนในครอบครัวของคุณนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโดยกำเนิดเช่นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายหรือใครก็แล้วแต่ที่เลี้ยงดูคุณมานะนี่คือครอบครัวโดยกำเนิดหรือครอบครัวที่คุณสร้างขึ้นเองก็ได้เช่นสามีภรรยาลูกๆอะไรแบบนี้ตีความว่าเป็นคนในครอบครัวคุณกำลังคิดถึงคุณมากทำไมต้องคิดถึงกันมากตอนนี้ห่างกันหรืออย่างไรแนวโน้มตามหน้าไพ่ใช่เลยว่าคุณกำลังห่างบ้านไม่ว่าจะไปจากบ้านไปทำงานไปเรียนต่อหรือไปทำธุระใดๆก็แล้วแต่แม้แต่การเดินทางไปมาสมมติว่าไปค้างต่างจังหวัดสัก3วัน5วันแล้วกลับบ้าน2วันหรือไปอยู่ที่อื่นสัปดาห์หนึ่งกลับบ้านสัปดาห์หนึ่งแม้แต่ไปต่างเมืองต่างประเทศที่นานๆกลับมาทีก็ได้เช่นกันอันด้วยเหตุจำเป็นใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นไฟบังคับเป็นภาวะจำเป็นที่ต้องไปโดดเด่นมากคือเรื่องไปทำงานไปเรียนหรือไปแก้สถานการณ์บางอย่างไปแก้ไขสถานการณ์บางอย่างเพื่อความอยู่รอดของชีวิตประมาณนี้ตอนนี้ดูเหมือนถ้าเอาตามไพ่ตรงๆเลยคือการเงินไม่ค่อยดีนักเป็นไปได้ว่าคุณกำลังไปอยู่ที่ไกลๆหรือต้องมีการเดินทางบ่อยๆจากบ้านเพราะว่าต้องไปทำงานหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวหรือไปใช้หนี้แทนใครอะไรแบบนี้เป็นการชีวิตที่ค่อนข้างเอาตรงๆตามความ5เหรียญคือความขัดสนนะบางท่านอาจจะขัดสนไม่ได้แปลว่าต้องขัดสนทุกท่านนะหมายถึงบางท่านความ5เหรียญบางทีอาจจะไม่ถึงขัดสนแต่อาจจะเป็นการหมุนเงินก็เป็นไปได้เรียกว่ามีกินมีใช้พอประมาณแต่ก็ไม่ได้ลื่นคล่องนักอะไรแบบนี้แล้วก็ยังคาดหวังอนาคตไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันตอนนี้คุณพยายามทำใจให้สงบอย่างมากหลายท่านเอาธรรมะเข้าสู้หลายท่านหันหาเข้าหาทางธรรมเวลาว่างเพราะคุณรู้สึกเบื่อสังคมเบื่อโลกมนุษย์เบื่อคนแวดล้อมเบื่อทุกอย่างอะไรก็น่าเบื่อน่าเซ็งไปหมดการเบื่อโลกนี่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะคิดสั้นหรือคิดไม่ดีอะไรแต่หมายความว่าคุณเริ่มค้นพบสัจธรรมด้วยตัวเองว่าโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวมีกินมีใช้เดี๋ยวขัดสนได้สลับกันไปหรือแม้แต่การถูกเพ่งเล็งการถูกให้ร้ายป้ายสีนินทาจากคนรอบข้างอะไรแบบนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าโลกใบนี้มันไม่ค่อยน่าอยู่เอาซะเลยคุณจึงหันหน้าเข้าหาทางธรรมหรือเริ่มเห็นสัจธรรมมากขึ้นเริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวสงบอยู่กับตัวเองมากขึ้นประมาณนี้เป็นไปได้แต่ไม่ต้องท้อใจไปนะความรู้สึกตอนนี้มันเป็นเรื่องชั่วคราวที่คุณสามารถแก้ได้ปัญหาของคุณทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอยู่มันจะคลี่คลายราวปาฏิหาริย์ในเร็วๆนี้เร็วๆนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงวันนี้พรุ่งนี้โดยปกติมันคือ3เดือน6เดือนหรือปีนึงขึ้นไปนะครับบางคนอาจจะแย้งว่าเฮ้ย3เดือน6เดือนเนี่ยนะเร็วแล้วเพ
ราะบางคนต้องต่อสู้ทั้งชีวิตบางคนสู้เป็น10ปีกว่าจะเห็นผล3เดือน6เดือนหรืออย่างน้อยๆ1ปีเนี่ยถือว่าเร็วแล้วครับนะในทางการดูดวงหรือในทางปฏิบัตินะครับนะบางคนเขาสู้กัน5ปี10ปีหรือทั้งชีวิตยังมีเพราะฉะนั้นย้ำเลยว่า3เดือน6เดือนหรือ1ปีเนี่ยถือว่าเร็วแล้วปาฏิหาริย์จะมาเร็วๆนี้3เดือน6เดือนหรือ1ปีหรือเป็นไปได้ว่าถ้าคุณเป็นคนสะสมบารมีสะสมคุณงามความดีไว้มากอาจจะได้ผลดีตอบสนองเร็วกว่านี้อาจจะอยู่ในหลัก 2-3 สัปดาห์1เดือนหรือ2เดือนเป็นไปได้อันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาที่ทำมาแต่ละท่านนะครับถ้าท่านมั่นใจว่าท่านทำความดีมาโดยตลอดไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยย่อมได้รับผลดีตอบแทนอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนคอยดูก็แล้วกันตอนนี้ครอบครัวคุณคิดถึงคุณมากไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่แก่ชราหรือญาติผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูท่านมาหรือผู้มีพระคุณใดๆก็แล้วแต่คนในครอบครัวนะครอบครัวโดยกำเนิดก็ได้ดังกล่าวครอบครัวส่วนตัวก็ได้เช่นสามีหรือภรรยาหรือลูกๆอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ถ้าคุณที่ไม่มีลูกแล้วไปอุปการะบุตรบุญธรรมไว้อะไรแบบนี้ลูกบุญธรรมอะไรของคุณที่คุณดูแลไว้เด็กๆของคุณก็จะคิดถึงคุณมากประมาณนี้ความสิบถ้วยยังรวมถึงสัตว์เลี้ยงได้ด้วยตามภาพคุณห่างบ้านค่อนข้างนานตอนนี้คุณมีแผนในอนาคตไว้แล้วมีแผนในใจแล้วว่าจะทำอะไรซึ่งดูแล้วแผนในใจของคุณมีโอกาสสำเร็จได้ตามหวังเพียงแต่ต้องใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ความหนักหนาสาหัสของปัญหาท่านที่ชีวิตไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ทำงานทำการไปตามความเหมาะสมอะไรแบบนี้ก็จะค่อนข้างผ่อนคลายหน่อยชีวิตจะค่อนข้างมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็หายใจหายคอลื่นคล่องหน่อยแต่ท่านที่ถูกไฟบังคับเช่นมีหนี้สินตามหลังอยู่หรือใช้หนี้ให้ใครหรือไปค้ำประกันให้ใครไว้หรืออยู่ในเรียกว่าภาวะที่กระดิกตัวหนีไม่ได้เป็นภาระที่ใครก็แล้วแต่สร้างมาแล้วโยนให้คุณแบบนี้คุณก็จะเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยแต่ไม่ต้องกังวล นะครับไม่ต้องกังวลแผนที่คุณวางไว้แพลนในใจคุณมีโอกาสสำเร็จสำเร็จราวปาฏิหาริย์ด้วยย้ำเลยว่าราวปาฏิหาริย์แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าปาฏิหาริย์จะช่วยให้นั่งนั่งนอนนอนแล้วมันดีขึ้นได้ไม่ใช่นะดูดวงดีแล้วต้องขยันขันแข็งตั้งใจทำงานทำหน้าที่ให้เต็มที่ด้วยคุณจะประสบความสำเร็จได้ต่อเมื่อลงทุนลงแรงตามที่คุณมีเรียกว่าอะไรก็ตามที่ไม่เกินกำลังสามารถทำได้ทั้งหมดคาดหวังได้ถึงความเจริญก้าวหน้าในทางที่ควรจะเป็นย้ำว่าในทางที่ควรจะเป็นแปลว่าขอให้ทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องอะไรที่เป็นทางลัดสีเทาๆหรือสีดำในทางที่ผิดอย่าไปทำแม้ใครจะมาเชียร์จะมาเชิญชวนว่าเฮ้ยรวยเร็วรวยทางลัดอะไรแบบนี้อย่าไปเชื่อนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสุขที่ได้มาโดยง่ายเกินไปมักเป็นภาพลวงตามาล่อลวงให้เกิดความสุขชั่วคราวแต่ระยะยาวจะเกิดผลที่ไม่ดีตามมาเอางี้แล้วกันนะขอให้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วจะดีในที่สุดไม่ว่าจะช้าจะเร็วดังกล่าวชีวิตของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จตามฝันตามหวังมีโอกาสเคลียร์หนี้สินได้มีโอกาสเคลียร์ภาระทุกอย่างได้และจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาที่บ้านมีความสุขอีกครั้งแน่นอนนะครับคนที่บ้านรอคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะห่างบ้านไปนานแค่ไหนจะห่างไปยาวๆหรือไปๆกลับๆ ก็แล้วแต่ในระยะยาวคุณจะได้กลับมาอยู่บ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวมีความสุขร่วมกันในทุกๆอย่างเรียกว่าคาดหวังสิ่งใดที่ไม่เกินกรรมไม่เกินวาสนาคุณจะได้แน่ๆขอให้คุณยึดมั่นในความถูกต้องทำสิ่งที่ถูกที่ควรทำตามแผนอย่าใจเสียอย่าเสียใจอย่าหวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อมคนแวดล้อมไม่มีใครทำร้ายคุณได้นอกจากคุณจะทำร้ายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณยังกำลังใจแข็งแกร่งดีเข้มแข็งดีคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนทายให้ประมาณนี้นะครับครอบครัวคุณคิดถึงคุณมากคุณกองที่1โอเคครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอาการวันนี้ในหัวข้อใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจเลยตอนเนี้ยใครคิดถึงคุณมากๆตอนนี้นะครับหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้แน่นอนนะครับโอเคคุณกองที่2ใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจตอนนี้คุณได้ไพ่อัศวินถ้วย Knight of Cups แหมชัดเจนเป็นใครไปไม่ได้เลยคนที่มาจีบคุณนั่นแหละ1ถ้วย Ace of Cups เขาอยากสารสัมพันธ์คิดถึงจะแย่อยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนทางไกล6ดาบ6 of swords แล้วก็ the hierophant แนวโน้มความสัมพันธ์ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้หรือไม่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่งเล็งอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะ the fool โอ้โหความสุขสบายใจและลาบันเทิงภาพลวงตาหรือไม่5ไม้เท้า5 of wandsอาจจะต้องมีการแข่งแย่งแข่งขันหน่อยหรือถูกติฉินนินทาบ้างไม่ต้องกังวลไม่ต้องแคร์มากมายเดี๋ยวมาขยายความให้
ุณจะเอาตัวรอดได้แล้วก็ Strange โอ้โหใบนี้น่ารักมาอีกแล้วผมชอบสิงโตเชื่องๆกับสาวสวยสาวงามเออและ2ดาบ Two of Swords ไม่ต้องกลัวดาบนะใบสรุปปิดท้ายด้วย2ดาบไม่ต้องกลัวดาบดาบไม่ได้แย่2ดาบคือการตัดสินใจหรือทางเลือกเดี๋ยวมาขยายความกันว่าคืออะไรคุณกองที่2ตอนนี้ใครคิดถึงคุณสุดหัวใจใครคิดถึงคุณมากๆนะครับนะตอนนี้ใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจชัดๆเลยอัศวินถ้วยมาคนที่กำลังจีบคุณอยู่เออไม่ว่าจะมี1คนหรือมากกว่า1คนก็แล้วแต่คนที่กำลังเล็งคุณอยู่กำลังจีบคุณอยู่เขาคิดถึงคุณสุดหัวใจถ่ายให้อย่างนี้ในภาพรวมนะไม่ว่าคุณจะฮอตปลอดแตกมีคนจีบกี่คนก็แล้วแต่แต่ความอัศวินถ้วยคือใครก็แล้วแต่ที่กำลังจีบคุณอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณสุดหัวใจเลยเออคิดถึงมากๆอยากมาสานสัมพันธ์อยากมาใกล้ชิดอยากมาสนิทสนมบางคนที่ใจร้อนใจเร็วอาจจะคิดไปไหนตอนไหนแล้วก็แล้วแต่เขาคุณไม่ต้องไปคิดแทนเขาหรือไปกังวลอะไรมากมายเขามีสิทธิ์จะคิดแต่คุณก็มีสิทธิ์จะวางตัวดีในเรียกว่าในโซนปลอดภัยของคุณน่ะผมดูแล้วคุณยังไม่รับใครเข้ามาง่ายๆตอนนี้สาเหตุที่เขาหรือพวกเขาคิดถึงคุณสุดหัวใจเพราะว่าแนวโน้มส่วนใหญ่เป็นคนทางไกลเออคนทางไกลทั้งนั้นเลยไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีคนจีบกี่คนนะย้ำนะไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่มักเป็นคนทางไกลต่างชาติก็ได้คนชาติเดียวกันที่ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ได้คนชาติเดียวกันที่ไปอยู่ต่างประเทศก็ได้หรือต่างจังหวัดต่างเมืองอะไรแบบนี้ก็ได้ทางไกลตามภาพนี่คือข้ามน้ำข้ามทะเลแต่ในชีวิตจริงอาจจะเป็นแค่ต่างจังหวัดหรือคนละหมู่บ้านอะไรคนละอำเภอแบบนี้ก็ได้เช่นกันเอาเป็นว่าการมีการเดินทางมาเกี่ยวข้องไม่ได้เจอหน้ากันทุกวันไม่ได้เจอหน้ากันง่ายๆอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นทางไกลทั้งสิ้นนะครับแม้แต่คนที่เห็นกันอยู่แต่มีความห่างเหินทางใจก็ได้เออบางทีมีคนมาชอบคุณแต่คุณไม่ได้ชอบเขารู้ตัวดีว่าโดนคุณเมินแบบนี้ก็เป็นการห่างเหินทางใจได้นะแถมให้เออไฮโลแฟนมาเดี๋ยวไฮโลแฟนมาความสัมพันธ์นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จับตามองอยู่นะคำทำนายที่1คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จับตามองอยู่หมายความว่าถ้าคนมาดีจะเข้าถึงคุณได้เออมีโอกาสคบหาดูใจเป็นมิตรกันได้ในเบื้องต้นแต่ถ้าใครมาไม่ดีมีความเป็นมิตรแบบมิจฉาชีพเออจะเข้ามาหลอกจะเข้ามาลวงจะเข้าไม่ถึงคุณสบายใจได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังดูแลคุณและคุ้มครองความสัมพันธ์นี้อยู่หรือความหมายที่2คือคนคนเนี้ยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาให้เป็นช่วงดวงเปิดเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลจัดให้ได้มีโอกาสมาเจอกันส่วนที่เหลือให้คุณไปศึกษากันเองว่าจะเข้ากันได้แค่ไหนแปลได้ว่ามีบุญร่วมกันมาก็ได้เช่นกันเอาเป็นว่าความสัมพันธ์นี้ขอให้คุณสบายใจว่าคนดีๆเท่านั้นที่จะเข้ามาถึงได้ใครไม่ดีจะพ้นไปเองเออคนคนนี้นะจริงๆแล้วดูแนวโน้มเป็นคนที่มีความสุขเออถึงเขาจะอยู่ห่างคุณไม่ได้เจอคุณแต่เขาก็ยังมีความสุขได้ในเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเขาจะคิดถึงคุณจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไหมไม่ต้องไปห่วงกังวลเขาขนาดนั้นเออที่ต้องเตือนแบบนี้เพราะบางคนใจอ่อนขี้สงสารมีคนมารักมาชอบมีคนมาจีบก็ไปคิดแทนเขาไปห่วงใยเขาทั้งที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยล่ะหรือว่าคุณก็ชอบเขาอันแน่ประมาณนี้นะเออเขายังมีความสุขดีแม้ไม่มีคุณเขายังมีความสุขดีแม้อยู่ห่างไกลกันเขาแยกแยะออกว่าอันไหนเรื่องส่วนตัวความสำคัญลำดับต้นๆอันไหนเป็นเรื่องที่ความสำคัญลำดับรองๆลงไปหรืออันไหนที่เก็บไว้ทีหลังก็ได้อะไรแบบนี้เขาแยกแยะเป็นและเขาก็มีกิจกรรมส่วนตัวบางคนหรือหลายคนมีงานอดิเรกที่สนใจและโฟกัสจดจ่อแน่วแน่มากเช่นสมมติเขาอาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ทำแล้วลืมโลกไปชั่วขณะรวมถึงลืมคุณด้วยไม่ต้องน้อยใจถ้าคุณก็ชอบเขาอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนที่มีงานอดิเรกมีโลกส่วนตัวสูงนะครับบางคนชอบวาดรูปเพ้นท์ภาพอะไรแบบนี้นั่งทำได้ทั้งวันปิดบ้านไม่ยุ่งกับใครเลยแบบนี้เออเขามีโอกาสที่จะมีความสุขในโลกส่วนตัวของเขาได้เวลาที่ไม่เจอคุณแต่เขาก็ยังอยากเจอคุณอยู่ดีพอลึกๆแล้วเขารู้ว่าคุณมีเสน่ห์คุณมีเสน่ห์ดึงดูดน่าจะมีคนอยากได้คุณเยอะน่าจะมีคนจีบคุณเยอะเขาเองก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจว่าเฮ้ยปล่อยปละละเลยได้เดี๋ยวเกิดไม่สนใจคุณแล้วคุณอาจจะโดนคนอื่นแย่งไปแบบนี้เขาก็คิดอยู่เสมอนะเพียงแต่ว่าไลฟ์สไตล์เขายังคงมีความสุขส่วนตัวได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช่คนที่มาเร่งรัดคุณไม่ใช่มาทำรุ่มร่ามอะไรกับคุณเอออันนี้ให้มองเป็นข้อดีบางทีเขาไม่ได้มาเอาใจใส่มาเอาอกเอาใจอะไรมากมายขอให้มองเป็นข้อดีวันนี้แหละดีแล้วไม่รุ่มร่ามเออบางคนจีบรุ่มร่ามน่าเกลียดเช้าถึงเย็นถึงตามตื้อตลอดไปไหนมาไหนอยู่ในสายตาเขาตลอดมันน่าอึดอัดนะอย่างนั้นคุณโชคดีแล้วที่เจอคนลักษณะเนี้ยเออแล้วถ้ามีโอกาสพัฒนาในอนาคตนะถ้ามีโอกาสคบหาในอนาคตถ้าเจอกันบ่อยขึ้นหรือแม้แต่ตกลงคบหากันเนี่ย
ขาจะอ่อนโยนกับคุณมากเขาจะยอมคุณแทบทุกอย่างเลยความสเตรนท์สิงโตเชื่องเชื่องใบนี้น่ารักมากผมชอบตีความได้ถึงคู่รักที่น่ารักหรือคู่กัลยาณมิตรที่โอนอ่อนผ่อนตามอ่อนโยนซึ่งกันและกันหญิงสาวก็เอาสิงโตอยู่หมัดสิงโตก็ยอมให้หญิงสาวประมาณนี้ความสเตรนท์มาผมชอบมากจริงๆใบนี้น่ารักแต่ท้ายที่สุดก็ยังสรุปไม่ได้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงเพราะคุณมีตัวเลือกสองดาบมาผมย้ำเสมอไม่ต้องกลัวดาบมันคือทางเลือกตัวเลือกหนึ่งก็ดีสองก็ดีซ้ายก็ดีขวาก็ดีจะเอาอะไรดีดีทั้งนั้นหรือบางท่านในเรื่องความสัมพันธ์ก็กล่าวจะตีความเป็นทำนองว่าเก่าก็แสนดีใหม่ก็เข้าทีหรือมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยแหละทีเดียวทีละหลายๆคนอะไรแบบนี้นะเลือกไม่ถูกอะไรแบบนี้ไม่ต้องรีบขอให้ค่อยๆเลือกไปคุณยังมีสิทธิ์เลือกอีกเยอะแยะตราบใดที่ยังไม่โดนใจ 100% หรือยังไม่ใช่ยังคิดว่าไม่ใช่คนที่ใช่ยังมีอะไรที่มันน่าจะใช่กว่านี้หรือยังคิดว่าอยู่โสดๆอยู่ลำพังคนเดียวคล่องตัวกว่าแบบนี้ถ้าคุณยังมีความสุขดีกับการเป็นโสดไม่มีพันธะใดๆคุณไม่ต้องรีบมีคนรักคุณไม่ต้องรีบมีแฟนใครจะมาจีบคุณใครจะคิดถึงคุณสุดหัวใจปล่อยเขาแล้วไม่ต้องไปคิดแทนเขาคุณยังมีสิทธิ์เลือกคุณยังมีสิทธิ์เลือกนะและความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองอยู่คุณจะได้คนดีที่สุดที่คู่ควรที่สุดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเขาคนนี้หรือใครก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาในคุณงามความดีที่ทำไว้และคุณจะมีความสุขแน่นอนนะครับคนที่คิดถึงคุณสุดหัวใจก็เป็นคนที่กำลังมาจีบคุณดังกล่าวนี่เองนะแนวโน้มเป็นคนทางไกลด้วยนะโอเคครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับบายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอาการ์ดวันนี้ในหัวข้อใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจตอนนี้หัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้แน่นอนครับผมนะใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจเลยตอนนี้คุณกองที่3คุณได้ไพ่6ถ้วย6 of cups แล้วก็คนกันเองนะ The High Priestess เขาเห็นเสน่ห์ในตัวคุณแล้วก็ The Hangmanน่าจะมองคุณอยู่นานแล้วแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ The Devil หัวใจร้อนรุ่มโอ้ยอยากได้อยากคบหาอยากเข้ามาผูกสัมพันธ์จะแย่แล้วแล้วก็3ดาบ Three of Swords ไม่ต้องกลัว3ดาบบางทีมันมีคนชอบคุณหลายคนหรือคุณมีตัวเลือกก็ได้6เหรียญ Six of Pentacles ทำดีได้ดีราชินีเหรียญ Queen of Pentacles และjustice ทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นสบายใจได้คุณกองที่3ใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจโอเคคุณกองที่3ใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจตอนนี้ทายให้ตรงๆตามหน้าไพ่เลยว่าคนเก่าๆคนเดิมๆในชีวิตคนที่คุ้นเคยคนเก่าในที่นี้ไม่ต้องตกใจพลังงาน6ถ้วยไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่แม้จะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้แต่ไม่เด่นคนเก่าในที่นี้คือคนเก่าๆเช่นเพื่อนเก่าเพื่อนที่ทำงานเก่าเพื่อนแถวบ้านเด็กที่โตด้วยกันมาละแวกบ้านหรือว่าคนที่คุ้นเคยเคยเห็นหน้าค่าตากันมาแต่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันย้ำว่ารู้จักกันแล้วแต่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันเต็มที่คืออาจจะจีบกันมาแล้วก็แห้วหรือว่าเทกันไปหรือไม่ได้คบเป็นคู่จิ้นคู่อะไรก็แล้วแต่หรือคู่ที่เพื่อนๆ เชียร์อยู่แล้วไม่ประสบผลสำเร็จแยกย้ายกันไปแบบนี้มีโอกาสวนกลับมาเขาคิดถึงคุณมากเพราะว่าภาพของคุณยังคงติดตาตรึงใจเขาอยู่เสมอนะนับวันคุณยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยยิ่งถ้ามีการติดต่อสื่อสารกันเป็นประจำอยู่ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียออนไลน์หรือจะโทรติดต่อหรือแม้แต่เจอกันจริงๆก็แล้วแต่คนเก่าๆคนเดิมๆเพื่อนเก่าคุณคนนี้นับวันเขายิ่งเห็นคุณมีเสน่ห์มากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงจะอายุเท่าไหร่ทำอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นับวันคุณยิ่งมีออร่ามากยิ่งขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นดึงดูดคนทั่วไปได้มากมายเป็นที่สนใจของคนทั่วไปและดึงดูดคนกันเองได้ด้วยคนกันเองเนี่ยแหละน่าสนใจเพราะเขาคิดว่าเขาอยู่ใกล้ชิดคุณเขาน่าจะมีแต้มต่อมากกว่าคนอื่นนะมีเข้าข้างตัวเองได้เว้ยเขาเล็งคุณอยู่นานละเพียงแต่ว่าแต่ก่อนอาจจะยังไม่มีโอกาสเผยใจหรือยังไม่มีโอกาสใกล้ชิดกันมากมายหรือแยกย้ายกันไปแล้วก็มองกันอยู่ห่างๆแบบนี้แล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นับวันคุณยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นการที่เขามองคุณมานานเขายิ่งมั่นใจว่าคุณเนี่ยแหละโอ้โหพ่อของลูกแม่ของลูกเลยอะไรประมาณนี้เพื่อนของคุณคนคุ้นเคยของคุณเขาเริ่มมีใจให้คุณมากมายและเขาคิดถึงคุณสุดหัวใจเพราะมันไม่ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยๆต่อให้มีโอกาสเจอกันก็ไม่ได้เจอกันบ่อยหรือบางคนนะตีความได้ด้วยว่าเจอกันบ่อยๆแล้วก็จริง
บางคนอาจจะอยู่ใกล้กันบางคนอาจจะมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆแต่ทางใจมันยังไม่พอมันยังโหยหาอยู่เจอตอนเช้าบ่ายคิดถึงอีกแล้วเจอตอนบ่ายตกค่ำคิดถึงอีกแล้วแบบนี้โหยหาอยากมาใกล้ชิดอยากมาสนิทสนมและความเดวิลในบทไทยเกินเลยไปถึงขั้นอยากมาแนบชิดได้ด้วยเอ้าทายให้แบบนี้เลยเพราะเดวิลมันคือความเสน่หาได้ด้วยนะครับนะถ้าเราควบคุมเดวิลได้เราสามารถเป็นคนมีเสน่ห์ได้หรือเป็นความเสน่หาที่มีต่อกันก็ได้แบบความพิศวาสอะไรแบบเนี้ยบางคนคิดไกลไปไหนต่อไหนแล้วอ่ะไม่ต้องไปว่าเขาทุกคนมีสิทธิ์คิดแม้แต่เราเองบางทีเราก็ยังคิดเลยกับคนที่เราชอบถูกไหมครับนะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคุมเดวิลได้มันคือเสน่ห์ที่ดีแต่ถ้าปล่อยให้เดวิลคุมเรามันจะเป็นความลุ่มหลงมัวเมาก็เลือกดีๆแล้วกันบริหารจัดการใจตัวเองดีๆความสามดาบมาไม่ต้องกลัวสามดาบมาไม่ต้องกลัวความหมายที่หนึ่งเป็นไปได้ว่าเขาหรือคุณหรือทั้งสองฝ่ายเคยเจ็บช้ำน้ำใจเคยอกหักผิดหวังมาแล้วมาเจอกันความหมายที่สองคุณมีตัวเลือกและเขาก็มีตัวเลือกเรียกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ใช่อยู่ๆมาเจอกันรักกันง่ายๆไม่ใช่มันจะต้องผ่านด่านคนที่มาแย่งจีบมีคู่แข่งทั้งฝั่งคุณฝั่งเขามีตัวลวงตัวหลอกตัวจริงสารพัดอะไรแบบนี้นี่คือความสามดาบในบริบทนี้ที่ผมเห็นนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลความสัมพันธ์นี้จะดำเนินไปด้วยดีแน่นอนถ้าเขาหรือเธอเป็นคนที่ใช่ถ้าดวงจะมาสมพงกันแล้วเท่าที่เห็นตามนี้คือมีบุญวาสนาร่วมกันมาบางทีบางท่านบางคู่อาจจะเป็นคนที่ทำบุญมาดีหรือมีโอกาสทำบุญร่วมกันมาเจอกันตามกันมาจากงานมงคลเป็นไปได้อะไรแบบนี้เป็นไปได้ความเป็นคนใกล้ชิดนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อนโดยตรงก็ได้เป็นเพื่อนของเพื่อนก็ได้บางทีเพื่อนของเพื่อนเก่าเพื่อนแนะนำมาอะไรแบบนี้เป็นแวดวงเดิมๆที่คุ้นเคยกันจะไม่ใช่คนใหม่เอี่ยมที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจะไม่ใช่อย่างนั้นไม่เด่นคนใหม่เอี่ยมที่ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เด่นเน้นที่คนคุ้นเคยคนคุ้นเคยและยิ่งคนที่มีบุญร่วมกันยิ่งแจ่มแจ๋วเลยเขายกย่องคุณมากในสายตาเขายกย่องคุณมากนะไม่ว่าฐานะทางสังคมจริงๆของคุณจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ความราชินีเหรียญคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนโปรไฟล์ดีมีฐานะหน้าตาในสังคมแต่ไม่ว่าจะมากน้อยอย่างไรไม่ต้องไปซีเรียสตามไพ่นี้ออกมาไกด์ไลน์เฉยๆว่าเขามองคุณสูงส่งในสายตาเขานี่คือความหมายที่ไพ่จะสื่อเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าชีวิตจริงคุณจะฐานะหน้าตาทางสังคมเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าเขามองคุณสูงส่งในสายตาเขายืนยันตามนี้และท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าความคิดถึงนี้จะส่งผลแค่ไหนเขาจะคิดถึงคุณสุดหัวใจยังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรรีบเร่งไม่ได้ช้าก็ไม่ได้ทุกอย่างจะมาและเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมถูกคนถูกที่ถูกเวลาเร่งไม่ได้และช้าไม่ได้นะครับตาช่างสองข้างเท่ากันความ justice นะคุณจะได้รับสิ่งที่ยุติธรรมกับชีวิตคุณจะได้รับผลสำเร็จอันหอมหวานตามความลงทุนลงแรงมายิ่งทำดีไว้มากเท่าไหร่ยิ่งได้รับผลดีเท่านั้นความยุติธรรมมีจริงและเกิดขึ้นแน่นอนถ้าคุณมั่นใจว่าที่ผ่านมาคุณทำดีมาโดยตลอดไม่เบียดเบียนใครไม่เคยไปจงใจหักอกใครหรือไปจงใจคบซ้อนหรือกระทำผิดใดๆในเชิงความรักความสัมพันธ์สิ่งดีๆจะตอบแทนคุณแน่นอนคุณจะได้คนดีๆมีชีวิตที่เปี่ยมสุขกับคนที่คู่ควรทายให้แบบนี้ส่วนคนคนนี้เขาจะคิดถึงคุณสุดหัวใจแล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นไหมปล่อยไปก่อนดูไปก่อนไม่ต้องรีบบอกแล้วว่าไม่ต้องรีบไม่ได้ช้าก็ไม่ได้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างถูกที่ถูกเวลานะครับคุณกล่องที่3โอเคนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะกดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดทุกคลิปของผมก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพราะว่าผมอัพคลิปทุกวันเลยนะวันละ2รอบเลยบ่ายรอบนึงค่ำรอบนึงบางท่านบอกไม่ค่อยเห็นคลิปผมเลยนั่นแสดงว่าระบบมันไม่แจ้งเตือนนะกดกระดิ่งไว้ไม่พลาดแน่นอนนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ